โอเคเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องต่อไปเลยนะคะก็คือเรื่องของเส้นโค้งเราจบเส้นตรงไปแล้วนะคะพารามิติอีควอชันของเส้นตรงนะก็อยู่รูปของ p เท่ากับ1ลบ t p 1บวกด้วย t p 2ทีนี้เนี่ยเรื่องต่อไปที่เราจะมาเรียนรู้ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของสมการพารามิติอีควอชันของเส้นโค้งนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นจุดโฟกัสของวันนี้นะคะคับเซกเมนต์เนี่ยสามารถเขียนสมการพารามิติกอีควอชันในรูปทั่วไปได้แบบนี้ก็คือ qt เท่ากับนะ q สมมติว่าเป็นคำว่าเคิร์ฟนะคะเคิร์ฟเนี่ยใน3มิตินะครูขออนุญาตแบบว่าพิจารณาที่2มิติแล้วกันนะเพราะจริงๆ3มิติเนี่ยมันก็เหมือนกันนะก็คือเส้นโค้ง qt เท่ากับอันนี้นะสามารถเขียนในรูปของ xt เท่ากับอันนี้คือแกน x อยู่ในรูปของ a กำลัง0บวก a พูดถึง a 1บวก a 1 t บวก a 2 t กำลัง2บวก a 3 t กำลัง3บวกจนถึง a n t กำลัง n อันนี้กำลังพูดถึง curve segment หรือสมการเส้นโค้งที่มีดีกรี n นะก็คือยกกำลังคือหรือกำลังสูงสุดคือ nกำลังสูงสุดเท่ากับ n ดีกรีนะคะสมการ y ก็เท่าก็เช่นกันนะคะก็เป็น b 0บวก b 0 b 1 t บวก b 2 t กำลัง2บวก b 3 t กำลัง3จนถึง b n t กำลัง n นะซึ่งเราสามารถเขียนอยู่รูปทั่วไปได้ก็คือ q t เท่ากับ a 0นะคะ a ตัวนี้เป็นสีเป็นตัวเข้มนะคะเป็นเบานะ a iเนี่ยก็เหมือนก็คือเหมือนเป็นเวกเตอร์นะที่อยู่ในเวกเตอร์3มิตินะคะอยู่ในรูปของ ai bi ci นะคะ qt ก็อยู่รูปของ a 0บวก a 1 t บวก a 2 t กำลัง2บวก a 3 t กำลัง3จนทั้งถึง a n t กำลัง n อันนี้คือรูปทั่วไปของเส้นโค้งของสมการเส้นโค้งพารามิติเขียนไม่สวยเลยโอเคต่อทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เป็นสมการทั่วไปนะคะแต่ถ้าเราต้องการ ในคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยเรารู้จักสมการเส้นโค้งดีกรี2นะที่ครูได้พูดกันไปก็คือถ้าเป็นดีกรี2เราเรียกว่าเป็น quadratic equation quadratic equation นะคะซึ่งตัวอย่าง quadratic ก็มีอะไรบ้างคะ circle เนาะวงกลม ellipse นะคะวงรีนะคะมีอะไร hyperbola ถูกไหมมีอะไรอีก parabolaใช่ไหมคะโอเคอันนั้นก็คือเป็นสมการทั่วไปของคือเป็นรูปของเส้นโค้งง่ายๆนะอยู่ในรูปของสมการกำลังสองแต่ว่าตอนนี้วันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเราจะมีพื้นฐานหรือว่าเราจะโดยมาตรฐานเราจะเป็นดีกรี3นะครับเราเรียกดีกรี3ออเดอร์ลำดับเท่ากับ4ดีกรี3ออเดอร์เท่ากับ4เพราะฉะนั้นสมการจะอยู่ในรูปของรูปทั่วไปก็คือ qt เท่ากับ xt เท่ากับ a0 บวก a1t บวก a2t กำลัง2บวก a3t กำลัง3ทำนองเดียวกันกับของ y นะคะ y ก็จะเป็น yt เท่ากับ b0 บวก b1t บวก b2t กำลัง2บวก b3t กำลัง3ดีกรีสูงสุดก็จะเป็นอันนี้ซึ่งเราสามารถเขียนรูปทั่วไปได้ก็คือ qt เท่ากับ a0 บวก a1t บวก a2t กำลัง2บวก a3t กำลัง3โดยที่ t เนี่ยมีค่าตั้งแต่0ถึง1เหมือนเดิมและเพื่อทำให้สมการพารามิติอีควอชันของเส้นโค้งเนี่ยก็จะเป็นคิวบิกไม่ใช่ก็จะเป็นคอนเว็กซ์คอมบิเนชันด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นหรือเปล่า
นะโดยที่ AI มันต้องมีค่าเป็น AI BI CI นะเป็นเวกเตอร์เหมือนอย่างที่ครูบอกไปนะคะโดยที่มีข้อแม้ว่า A3 เนี่ยต้องไม่เป็น0 0 0เพราะอะไรคะไม่เป็นเวกเตอร์0เพราะถ้ามันเป็นเวกเตอร์0ปั๊บมันจะกลายเป็นควอดราติกทันทีเนาะเราจะไม่เอาควอดราติกนะคะเราจะสนใจที่คิวบิกอ่ะมาดูรากศัพท์คําว่าคิวบิกนะคิวบิกหรือคําว่ามาจากคําว่าคิวบ์เนาะคิวบ์ที่แปลว่าลูกบาศก์เนาะเวลาเราพูดถึงคําว่าลูกบาศก์เนี่ยก็คือยกกําลัง3นั่นเองยกกําลังนะคะโอเคมีใครมีอะไรสงสัยไหมถ้าไม่มีครูขอเป็นเรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักเรื่องของสมการกำลัง3ไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเรียนต่อนะทีนี้เนี่ยเส้นโค้งนะคะเวลาเราเอามาใช้งานเนี่ยปกติเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเอาง่ายๆสมมติว่าคุณจะวาดรูปสักอันหนึ่งมีรูปอะไรเดี๋ยวรูปหัวใจแล้วกันเนาะรูปหัวใจรูปหัวใจสามารถที่จะเขียนเป็นสมการได้สมการเดียวไหมอาจจะเกือบได้นะจำได้ไหมตอนสมัยเรียนเป็นโพลาร์คอร์ดิเนตเนาะอะไรนะที่เป็นสมการรูปหัวใจเนาะรูปกลีบใบไม้อะไรเงี้ยควาดิออยใช่ไหมโอเคแต่ว่าถ้าครูจะให้คุณใช้ Photoshop หรือว่าใช้ Illustrator ในการวาดรูปหัวใจให้ครูหน่อยทำได้ไหมคุณก็ต้องทำยังไงคุณก็ต้องมีการไปเรียกใช้ฟังก์ชันฟีเจอร์ตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็นี้พยายามวาดเส้นโค้งขึ้นมาแบบนี้ก่อนเสร็จอันนึงก็จะต้องมันมีอีกเส้นโค้งหนึ่งออกมาเป็นแบบนี้ถูกไหมเวลาออกมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นเครื่องหมายเป็นแบบคล้ายๆประมาณแบบนี้ถูกไหมทำนองเดียวกันเลยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณวาดรูปเป็นแฮนด์ดอนรูปหัวใจเข้ามาคุณก็ถ่ายรูปไปใส่เอาไปในเครื่องคอมพิวเตอร์คุณแล้วคุณก็ใช้ Illustrator ในการที่จะเอาเขาเรียกว่าเป็นการดราฟรูปอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องทำประมาณแบบนี้นะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปรู้จักตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเคิร์ฟ2เคิร์ฟเนี่ยเส้นโค้ง2เส้นเนี่ยมันจอยกันยังไงมันต่อกันยังไงครับสมมติว่าเคิร์ฟอันแรกตัวนี้ก็คือ QA นะ QA ก็คือตัวนี้เนาะจุดแรกจุดเริ่มต้นของมัน QAT ตัวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะนำเสนอว่าจุดเริ่มต้นของมันอยู่ที่ไหนเราใช้ว่าเป็น QA แล้วใส่ T เท่ากับ0ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเมื่อกี้ครูสอนแล้วนะคะว่าเส้นโค้งเนี่ยเราจะนิยามเส้นโค้งก็คือมันจะเริ่มต้นจาก T มันค่อยๆเพิ่มไปจาก0มาเป็น1ถูกไหมสมมุติเส้นนี้ก็คือตรงนี้ T เป็น0 T เป็น1เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ QA เป็น0จุดปลายก็จะเป็นจุดที่ QA เป็น1 QA เป็น0อันนี้คือเส้นโค้งสีชมพูถ้าเป็นเส้นโค้งสีเขียวล่ะถ้าเป็นเส้นโค้งสีเขียวก็คือจุดเริ่มต้นก็จะเป็น QB 0จุดปลายก็จะเป็น QB 1นั่นเองเส้นตรง2เส้นโค้ง2เส้นนี้จะเชื่อมต่อกันที่จุดที่เราเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมกันตรงนี้ก็คือจุด QA 1หรือจุด QB 0เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อกันมาเชื่อมต่อกันมันจะมีเรื่องเกิดว่าเป็น QA 1จุดนี้เท่ากับตำแหน่งเดียวกันกับ QB 0นั่นเองโอเคไหมเราถึงจะบอกว่ามันเชื่อมต่อกันวิธีการเชื่อมต่อเคิร์ฟก็ง่ายมากเลยก็คือมีเส้นโค้ง2เส้นเส้นโค้ง2เส้นมีจุดต้นจุดปลายจุดปลายของเส้นแรกจุดปลายของเส้นแรกก็คือเส้นชมพูนะคะเส้นโค้งแรกก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันเท่ากับอันนี้ก็คืออยู่ตำแหน่งเดียวกันกับจุดเริ่มต้นของเส้นโค้งที่2เข้าใจไหมอันนี้ก็คือความหมายของการว่าการเชื่อมจุดการเชื่อม
เส้นโค้งสองเส้นนั่นเองการเชื่อมเส้นโค้งสองเส้นเราเรียกว่ามันมีความต่อเนื่องกันแบบ C0 continuity เดี๋ยวเราดูนะยกกำลังนะยกกำลังของ C0 continuity ก็คือเส้นโค้งสองเส้นจะเชื่อมต่อกันที่จุด J ด้วย C0 continuity ก็ต่อเมื่อ if and only if ก็ต่อเมื่อ Q A1 นะจุดปลายของเส้นแรกเท่ากับจุดต้นของเส้นที่2 C0 continuity ไม่สนใจความชันใดๆสนใจว่ามันต่อกันหรือเปล่าจบต่อไป C1 continuity C1 continuity ก็คือเส้นโค้งมันจะต่อกันด้วย C1 continuity ก็ต่อเมื่อมันต่อกันด้วย C0 continuity ก่อนต้องเป็น C0 continuity ก่อนและที่จุดนี้ที่จุดนี้ที่จุดที่มันเชื่อมกันเนี่ยความชันเนาะพรามจำได้ไหมพรามก็คือ derivative ถูกไหม derivative ก็คือตัวนี้คือ derivative ภาษาไทยว่าอะไรอนุพันธ์เหรออนุพันธ์นะครับ derivative ของมันก็คือเป็นความชันก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นความเร็วก็ได้ในฟิสิกส์เนาะเรื่องพวกนี้มันต่อเนื่องกันหมดเลยเนาะทั้งแคลคูลัสทั้งฟิสิกส์ทั้งคณิตศาสตร์นะครับก็คือหรือถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์กราฟิกเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นแทนเจนต์เวกเตอร์สังเกตไหมมันเป็นเวกเตอร์ภาษาอังกฤษเรียกว่าแทนเจนต์เวกเตอร์นะในศัพท์คอมพิวเตอร์นะเราจะเรียกว่าแทนเจนต์เวกเตอร์แทนเจนต์เวกเตอร์ก็คือเส้นสัมผัสเวกเตอร์สัมผัสเส้นโค้งณจุดใดเวกเตอร์สัมผัสส่วนโค้งณจุดใดๆนะหรือจุดหนึ่งๆก็ตามนะในแคลคูลัสเรียกอนุพันธ์หรือ derivative ในฟิสิกส์เรียกความเร็วในคณิตศาสตร์เรียกความชันในวิชา CG เรียกว่า tangent vectorนะจะบอกว่าเส้นโค้ง2เส้นมันจอยกันที่จุด J ด้วย C1 continuity หรือ C1 continuity ก็ต่อเมื่อ1เงื่อนไขแรกก็คือเป็น C0 continuity ก็คือต่อกันที่จุด J เงื่อนไขที่2ก็คือถ้าไอ้ที่จุดนั้นก็ไอ้ที่จุดนั้นเนี่ยมันจะมี tangent vector เท่ากันด้วยการที่บอกว่ามี tangent vector เท่ากันคืออะไรคือเวกเตอร์มีขนาดเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันการที่เวกเตอร์2อันมันบอกว่าเท่ากันคือ1คือมันมีทิศทางต้องเท่ากันละ1คือทิศทางเท่ากัน2ก็คือขนาดต้องเท่ากันด้วยเดี๋ยวเรามันจะพูดต่อไปก็คือมันจะมีเวกเตอร์เหมือนกันที่ทิศทางเดียวกันแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันถ้ามีทิศทางเดียวกันและขนาดไม่เท่ากันเราเรียกว่าเป็น G1 continuity G1 continuity G1 continuity คืออะไรเป็น C0 เหมือนกันเลยเห็นไหมแต่มีสัมประสิทธิ์ K ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมคะแทนที่จะบอกว่าเป็น Q พาร์ม A1 เท่ากับ Q พาร์ม B0กับมีเครื่องหมายไม่ใช่มีอะไรมีการคูณด้วยสัมประสิทธิ์ตรงนี้ด้วยสัมประสิทธิ์หรือ coefficient นะคะการคูณด้วยสัมประสิทธิ์ก็แปลว่าอะไรทิศทางเดียวกันแต่ขนาดไม่เท่ากันขนาดไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะความแตกต่างระหว่าง C1 continuity กับ C กับ G1 continuity มีแค่นี้เองคือที่ K ตัวนี้นะคะนะเรามาเรียนรู้แล้วเนาะ C0 continuity แล้ว C1 continuity ต่อเชื่อมกัน G1 continuity
ต่อเชื่อมกันแล้วเวกเตอร์ไปที่ทางเดียวกันแต่ขนาดไม่เท่ากันก็ได้โอเคตรงนี้ไม่ยากเนาะการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อเส้นโค้งแล้วบอกว่ามี C1 continuity มี G1 continuity เนี่ยมันเป็นการบอกว่าเราต่อเส้นโค้งเนี่ยมีเส้นโค้ง2เส้นต่อกันแบบสมูทหรือเปล่าแบบราบเรียบหรือเปล่าถ้ามันเป็น C1 continuity มันก็คือมันต่อแบบราบเรียบแบบสมูทเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มีแทงเจนต์เวกเตอร์เท่ากันการที่มีแทงเจนต์เวกเตอร์เท่ากันก็คือเหมือนกับมันมีความชันแล้วก็ความเร็วเท่าๆกันการมีความเร็วใกล้ๆใกล้เคียงกันมันก็ทำให้เคอร์ฟมันต่อด้วยกันแบบสมูทโอเคถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยไหมคะครูครับถ้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดทางของเวกเตอร์2ตัวนะฮะมันคนละทิศทางกันเลยแบบจุดที่มันต่อกันมันกลายเป็นมุมอะครับได้ค่ะก็คือแสดงว่ามันจะมีการเชื่อมต่อกันแค่เป็น C0 continuity แต่ความสมูทก็จะไม่มีอย่างเช่นรูปหัวใจเมื่อกี้ที่ครูวาดอะค่ะเห็นรูปหัวใจไหมสมมุติที่จุดนี้เห็นไหมมันต่อเป็น C0 ไหมเป็นแต่ว่าค่าตรงนี้ไปตรงนี้ถูกไหมเคอร์ฟด้านซ้ายจะไปแบบนี้มีเวกเตอร์เป็นแบบนี้เคอร์ฟด้านขวามีเวกเตอร์มาทางนี้เวกเตอร์ไปคนละทิศทางกันเหมือนที่ศิระด้านในถามอะค่ะเวกเตอร์ไปทิศทางคนละทิศทางได้ไหมได้แต่หัวมุมตรงนั้นเนี่ยตรงมุมของหัวใจตรงนั้นก็คือมันไม่ต่อเนื่องกันมันต่อเนื่องกันไปแบบ C0 ใช่ต่อกันแต่ไม่เป็น C1 continuity หรือไม่เป็น G1 continuity มันก็ต่อกันแต่ไม่สมูทขอบคุณสำหรับคำถามนะคะบางทีครูก็ตกตัวหล่นๆไปเหมือนกันพูดไม่ครบมีคำถามอีกไหมคะวันนี้เราไปแบบสบายๆหน่อยเนาะไม่หรอกของครูได้เขียนครูก็จะมีความรู้สึกเครียดน้อยลงเนี่ยมันนึกว่าจะเขียนก็ตอนปลายคอร์สแล้วเนาะโอเคถ้าเกิดสมมติว่ามีคำถามเนาะเดี๋ยวครูต่ออีกเรื่องนึงแล้วกันแต่ว่าครูขอสต็อปเรคคอร์ดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวต่อมันจะเป็นเรื่องใหม่